ลุงกลับมาแล้วนะครับตอนเย็นก็มานั่งทานข้าวกับป้าคำใสกินกับบะหอมแล้วบะหอมอิ่มแล้วเพราะว่าบะหอมมาทีหลังกลุ่มป้าคำใสเรียกนานแล้วตอนนี้ก็เลยมาอยู่เบื้องหลังลุงผมมาทานข้าวก็เลยไม่ได้เอาแมทมาด้วยก็เลยขออยู่ห่างๆดีกว่าน้ำพูดอีกก็ถูกอีกครับผมนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณนักชนันบอกนะครับลงไปลงไปบายดีเอสเสือสบายดีครับสวัสดีจ้าเอสเสือนะคุณม้าสวัสดีครับผมรับน้องกินหรือเปล่ากินเลยครับจ๋านะจ๋าคุณจ๋าเอสคืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วเดินเรียนยามแต่ก็ต้องนี่ด้วยนะนั่งฟังเสียงด้วยรู้สึกกลัวว่านั่นเจ้าขุนมุนนายดีรู้สายชาขับข้าวก็มีส้มตำมีหอยปังแล้วก็มีเขียดทอดนะครับข้าวเหนียวผมอิ่มละสู้เมาครับผมอยู่ห่างๆเพราะว่าผมมาทานข้าวเอาไปแล้วลุงไม่กินน้ำมาเลยบ่แล้วจะไปกินน้ำเอาเมื่อไหร่ก่อนครับลุงมากินน้ำเด็กแล้วลงพักผ่อนนะครับผมกินเสร็จก็ไม่ยอมทานน้ำเลยคุณนายแล้วนะคุณนายละตีสวัสดิ์ครับคลิปนี้8เดือนครับผมไม่ได้นั่งทานข้าวกับลุงนานแล้วก็ได้นั่งทานข้าวกับลุงพอดีนะครับลุงได้เบิดติบเลยได้ตำนานแต่ไหนเราบ้านได้ออกจากลูกกันไงไม่ใช่นั่นกินตั้งแต่เจ้าซื้อนั่นมาตั้งแต่พุ่นคอยไม่ได้นั่งกินเขาก็แล้วกินเขามันว่าตัวโตจะจักเลยยังมากพอดีเนาะหันนะลุงก็มากพอดีเลยเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับหมื่นเด้อปิดท้ายสวัสดีครับบิดายูทูบเบอร์